สวัสดีครับนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิร์คให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน Cloud Ignite Net ครับในหัวข้อของการ Add User เพิ่มนะครับเพื่อเพิ่ม User ให้ใช้งาน Cloud ของเรานะครับและกำหนดสิทธิ์ของแต่ละ User ครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยครับขั้นแรกก็เข้าไปที่เราต้องอยู่ใน Cloud เมนูก่อนนะครับในหน้าแดชบอร์ดก็จะเห็นทางซ้ายมือครับก็จะมีเมนู User Management นี่เราคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นจะเห็นปุ่ม Invite User ให้เราทำการคลิกปุ่ม Invite User ครับและทำการใส่อีเมลที่เราทำที่จะทำการเพิ่ม User เข้าไปนะครับสำหรับตัวอีเมลนี่ผมก็จะแนะนำเป็นพวกฟีเมลนะครับพวก Gmail Yahoo Hotmail อะไรแบบนี้ครับก็เพราะว่าบางทีครับเวลาที่ใช้เมลบริษัทหรือเมลออฟฟิศเนี่ยบางทีเราจะติดตัวกรองได้ครับก็บางทีอาจจะไม่ได้รับเมลครับอย่างนี้หรือบางท่านก็ได้รับตามปกติครับแต่ถ้าเกิดได้รับชัวร์นี่ Gmail Hotmail Yahoo หรือฟีเมลทั่วๆไปนี่ได้รับแน่นอนครับมาว่ากันต่อครับต่อไปก็เป็นส่วนของโลครับโอนเนอร์ก็จะเป็นเจ้าของคลาวด์เลยครับทำได้ทุกอย่างในคลาวด์เลยครับแม้กระทั่งลบตัวเจ้าของคลาวด์คนเก่าออกทิ้งได้ด้วยอันนี้ก็ไม่แนะนำครับ administrator administrator นี่ก็จะทำได้ทุกอย่างเกี่ยวกับคลาวด์เลยคล้ายๆ owner แต่สิทธิ์น้อยกว่า owner นะครับก็สามารถมองเห็นได้ทุกไซส์และ manage ได้ทุกไซส์ครับแล้วก็ regular user อันนี้ผมจะมาแนะนำตัวนี้ครับ regular user คือเราสามารถกำหนดสิทธิ์เนี่ยให้ account เนี่ยมองเห็นได้แค่ไซส์เดียวและจัดการได้แค่ไซส์เดียวครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเอาไปที่ไซส์1ครับเอาเป็น Easy Network Chat ละกันครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถใส่ข้อความลงไปได้ด้วยครับเสร็จแล้วก็ผมแนะนำเพิ่มดีกว่าครับอันนี้ถ้าเกิดเราคลิกไปที่ Manager เนี่ยเราก็จะสามารถManage ไซต์ได้นะครับสามารถปรับแต่งข้อมูล AP ได้หมดครับเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆในไซต์ที่เรากำหนดไว้ได้และไอตัวนี้เราสามารถเลือกได้มากกว่า1ไซต์นะครับว่า1 account เนี่ยให้ manage ไซต์ไหนได้บ้างถ้าเกิดเรามีไซต์อื่นเราก็คลิกเพิ่มเข้าไปครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการเราก็เป็นนันไว้ครับถ้าเกิดเป็น guest ก็จะดูได้อย่างเดียวครับไม่สามารถที่จะ manage อะไรได้เลยเราสามารถ monitor ได้อย่างเดียวดูข้อมูลได้อันนี้ก็เหมาะสำหรับให้ลูกค้าไว้ใช้ดูข้อมูล AP ของตัวเองนะครับส่วนต่อมาคือคัสตอมนี่ก็เมื่อคลิกไปที่ Edit Permission เนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่า manage อะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างก็ติ๊กที่เช็คบ็อกซ์เนี่ยครับประมาณนี้ครับ cancel ไปผมยกตัวอย่างให้เป็น manager ละกันเสร็จแล้วคลิกไปที่ invite เลยครับเมลก็จะถูกส่งไปยังอีเมลที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับหลังจากนั้นเรามาเช็คอีเมลกันครับเราจะเห็นอีเมลแล้วว่ามีอีเมลจาก Ignite Server มา Cloud Server มาว่ามีการชวนคุณเข้ามาใช้งาน Cloud ของEasy Network นะครับถ้าคลิกเข้าไปก็จะเจอลิงก์สำหรับล็อกอินครับหรือว่าลิงก์สำหรับสมัครใช้งานครับถ้าเกิดใครไม่ได้รับอีเมลครับลองเข้าไปเช็คในตัวถังขยะนะครับหรือพวกตัวจดหมายขยะต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับการแนะนำการ add user เพิ่มสำหรับ cloudignite.com เป็นไงบ้างครับง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับใครที่มี cloud ignite หรือเป็นสมาชิกอยู่แล้วลองเข้าไปเล่นเพิ่มกันได้ครับหรือมีข้อสงสัยมีข้อเสนอแนะหรือว่าติดคำถามอะไรสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูแล้วก็จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เพิ่มเนื้อหาในส่วนที่ทุกคนอยากได้มาครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่ www.facebook/easynetwork หรือ www.easynetwork.co.th หรือที่ LINE @easynetwork อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะครับก่อนที่จะ
สมัคร LINE@ ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม